มันมีสูตรลับนะครับเด็กๆจะต้องดูก่อนว่าหนึ่งถ้าความสัมพันธ์ที่เขาให้มาเป็น y เท่ากับ ax บวก b เนี่ยหนูตอบอย่างมั่นอกมั่นใจได้เลยว่าโดเมนคือเลนเลนต้องโดเมนกับเลนหนูไม่ต้องตั้งหาเสียเวลาให้เป็นข้อกานะมันจะไวหรือถ้ามันเป็นลักษณะของเศษส่วนแบบนี้โดยปกติเวลาเราจะหาใช่ไหมเราก็ต้องระวังว่าตัวส่วนห้ามเป็นศูนย์ถูกต้องไหมครับหนูก็จําไปเลยว่าอ๋อโดเมนนะคือจำนวนจริงยกเว้นลบดีส่วนซีลบดีส่วนซีมาจากไหนก็คือมันเป็นตัวส่วนใช่ไหมลบดีส่วนซีก็คือ cx บวก d เนี่ยต้องไม่เท่ากับศูนย์หมายความว่า cx ต้องไม่เท่ากับ d บวกอยู่ก็ย้ายไปลบถูกต้องไหมครับ c คูณอยู่ก็ต้องย้ายไปหารจริงๆมันก็มาจากที่เราคิดนี่แหละเห็นไหมครับมันจะว่ามันจะเท่ากันเป๊ะเลยเนาะมันจะเท่ากันเป๊ะเลยนะครับส่วนเลนก็ลบ a ส่วน c ลบ a ส่วน c มาจากไหนก็คือมาจากการจัดก่อนนะครับต่อมาถ้ามันเป็นลักษณะของรูทแล้วก็มีเลขบวกท้ายต่อมาโดเมนก็จำฟอร์มนี้เลยนะครับหรือถ้าเป็นติดรูทยาวๆก็แทนค่าหาได้หมดเลยนะครับพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับรวมไปถึงแบบนี้ครับอันนี้น่าสนใจน่าจำเพราะบางทีมันจัดยากข้อ10อะครับโดเมนเนี่ยไม่ค่อยเป็นห่วงหรอกเพราะว่ามันไม่ได้มีเศษส่วนอะไรที่ให้เราต้องระวังแต่ว่าเลนส์อะเนี่ยอันนี้นะครับจำไปสักอันหนึ่งนะครับเพราะว่าอันบนพวกนี้ไม่ต้องจำเราทำได้อยู่แล้วเผื่อออกแต่ถ้าไม่ออกก็แล้วไปถือว่าเป็นความรู้เราทีนี้มันก็จะมีลักษณะของแบบนี้ด้วยนะครับแบบนี้นะประมาณนี้มันมีทั้งหมด15อันก็คือเป็นลักษณะของมีตัวเลขอยู่หน้าค่าสมบูรณ์แล้วก็มีตัวเลขบวกท้ายโดเมนไม่ค่อยเป็นห่วงครับส่วนเลนส์ตอบเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับ15อันนี้ครูส่งให้ในไลน์เนาะลองไปดูเพิ่มเติมได้นะครับนี่ย้อนกลับมาครับข้อที่13ของเราวันต่อมาพร้อมลุยยัง13กินไปด้วยเรียนไปด้วยไม่เป็นไร13นะครับยังคงเป็นเรื่องของโดเมนกับเรนจ์อยู่เช่นเดิมนะครับแต่ลักษณะของโจทย์เปลี่ยนไปเหมือนเดิมเลยข้อนี้ถ้าเป็นโดเมนสิ่งที่ต้องระวังก็คือ AO ในรูทต้องเป็นไงในรูทต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ซึ่งสิ่งที่อยู่ในรูทมันคือ x กำลังสองลบ16มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เดี๋ยวเราต้องไปเปิดไฟข้างหน้ารออุ้ยแต่ครูไปอ่ะเมื่อกี้มีคนปิดโอ้ก็จะมาตรงนี้กินที่รู้ก่อนอุ้ยเต้นรำสิคะตกตกหนูไม่ดีเลยโอ้ยอุ้ยเราทำได้อุ้ยตายอุ้ยไม่ต้องเอาเลยค่ะใช่คุณครูสูงเป็นทางนิติศาสตร์นะมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะตัวจะมีใครรู้มากใช่ไหมนี่เนี่ยอาจจับกินมันต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์เหมือนเดิมเลยสเต็ปเดิมเลยเป็นดีกรีสองต้องแยกอยู่วงเล็บสองแยกได้เป็น x อะไรลูกบวก x บวก4คูณ x ลบ4มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ล่าสุดไต่ขึ้นหัวละ1แมทดังนั้น x ของหนูต้องมากกว่าหรือเท่ากับ4กับลบ4ลงเส้นจํานวนครับเมื่อไหร่เป็นอสมการนะลงเส้นจํานวนทุกครั้งนะครับโป่งหรือทึบทึบทั้งคู่อย่าลืมใส่ค่าประจำช่วงบวกลบบวกวิ่งไปทางไหนวิ่งไปทางบวกนะครับเพราะว่าลบสี่มันจะไปทางซ้ายเนาะดังนั้นได้แล้วฮะโดเมนของเด็กๆคืออะไรลูกลบอินฟินิตี้มาหยุดที่ลบปิดลบสี่ยูเนียนกับปิดสี่ถึงอินฟินิตี้นี่คือโดเมนได้ละไม่ยากนะครับต่อไปกรณีที่จะเป็นหาเลนครับจากโจทย์มันคือ y เท่ากับ3ลบรูท x กำลังสองลบ16ไม่ต้องจัดให้มันสวยอะไรมากนะครับตอนนี้หน้ารูทของเราเป็นลบก็ย้ายมาฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นรูท x กำลังสอง
-16ขวามือ3อยู่ก่อนแล้ว y ย้ายตามไปทีหลังก็เลยกลายเป็นลบ y โอเคนะครับบางคนก็จะทำการยกกำลังสองทั้งสองข้างแล้วก็จัดให้ฝั่งซ้ายเหลือแค่ตัว x ตัวเดียวแล้วขวามือติดพลุงพลังแบบนั้นไม่เอานะครับยากให้เรามองตรงนี้สมมติเป็นตัว x เลยและนี่เป็นเทอม y นะครับเทอม y เพราะฉะนั้นซ้ายมือมันเป็นรูทแสดงว่ามันบังคับแล้วว่าค่าที่ได้ต้องเป็นไงครับเป็นบวกตอบใหม่มันต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นถ้าซ้ายมันโดนบังคับว่ามากกว่าเท่ากับศูนย์ขวาก็ต้องโดนบังคับด้วยว่าต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ดังนั้นเราก็คิดที่ฝั่งขวาเลย3ลบ y ต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์อ่ะแก้สมการ y ลบอยู่ย้ายไปบวกก็จะกลายเป็น3มากกว่าหรือเท่ากับ y สลับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นคำว่า3มากกว่าหรือเท่ากับ y จริงๆแล้วมันก็คือ y น้อยกว่าหรือเท่ากับ3จริงไหมจริงป่ะแค่พลิกสมการก็หมายเท่ากับแล้วดังนั้นได้แล้วครับการที่ y น้อยกว่าหรือเท่ากับ3ก็คือ2 1 0ลบ1ลบ2ไปเรื่อยๆถูกไหมดังนั้นได้หรือยังว่าเลนของเราคืออะไรลบอินฟินิตี้แล้วมาหยุดที่สามที่สามโอเคได้ละโดเมนกับเลนนะครับจบแฟนคุณจะตกเหรอใช่ไหมจริงเหรอคนตกนะลองดูนะถ้าไม่ตกต้องไปบอกครูชีวะเอาเกรดคืนนะข้อสุดท้ายครับสำหรับการหาโดเมนกับเลนเป็นเรื่องของค่าสมบูรณ์พร้อมหาอะไรก่อนเลยโดเมนนะครับเป็นเศษส่วนแสดงว่าตัวส่วนต้องเป็นไงครับไม่เท่ากับศูนย์เนาะหาโดเมนนะอีกนิดนึงอีกนิดนึงหาโดเมน absolute x ลบหนึ่งไม่เท่ากับศูนย์เข้าเสื้อไปแล้วขออนุญาต ดังนั้นแก้อสมการค่าสมบูรณ์หนึ่งลบอยู่ย้ายไปบวกวิธีแก้เครื่องหมายไม่เท่ากับก็เหมือนเครื่องหมายเท่ากับเลยแสดงว่า x ของเราเป็นไปได้กี่ตัวจำการแก้ค่าสมบูรณ์ได้ไหมบวกกับลบแสดงว่า x ต้องไม่เท่ากับลบหนึ่งกับบวกหนึ่งเข้ามารวมกูทำไมดังนั้นโดเมนเราได้แล้วครับโดเมนของเราได้แล้วเป็นจำนวนจริงนะครับที่ไม่เอาลบหนึ่งกับหนึ่งตัวอื่นใช้ได้หมดได้หมดเนาะเสียงไม่รู้ว่าเสียงกูดังทะลุไปฝั่งโน้นเปล่าต่อมาหาเลนส์นะครับหาเลนส์หาเลนส์เราก็จัดเป็น x เท่ากับเทอม y เนาะครูก็นำ absolute x ลบหนึ่งเนี่ยขึ้นไปคูณนำ y ลงมาหารนะครับก็จะกลายเป็น absolute x ลบหนึ่งเท่ากับสองส่วน y อย่างข้อนี้เนี่ยมันจัดให้ฝั่งซ้ายเหลือแค่ x ได้เพราะมันย้ายไม่ยากนะครับ absolute x ก็จะเท่ากับ2 ส่วน y ทำไมหรอบวกหนึ่งถ้าจะแก้ให้ง่ายนะครับควรจะทำส่วนให้มันเท่ากันสักทีเดียวนะครับดังนั้น absolute x ของหนูจึงเป็น2บวกอะไรครับบวกอะไรส่วน y Why? สองบวก y ส่วน y เห็นยังได้ยังเพราะนั้นพอมาดูถึงตรงนี้ปุ๊บเราจะสังเกตเห็นว่า absolute ค่ามันบังคับให้เราเกิดอะไรขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เพราะนั้นซ้ายมากกว่าเท่ากับศูนย์ขวาก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์นะครับมันเป็นศูนย์ก็ได้นะในค่าสมบูรณ์นะฮะดังนั้นเราก็นําขวามาคิดนะครับทางขวาก็คือ2บวก y มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์นำ y ขึ้นไปคูณศูนย์เลยได้ไหมได้ปะไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่า y มันเป็นบวกหรือลบเหมือนข้อตะกี้ไงที่ครูยืนอธิบายไปนะครับดังนั้นวิธีการก็คือเราต้องนำอะไรครับนำ y กำลังสองนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นบวกคูณเข้าไปคูณทั้งอสมการเพราะนั้นเอา y คูณเข้าไปมันก็จะเป็น2บวก y เนาะแล้วก็เอา y กำลังสองคูณเข้าไป y กำลังสองก็ตัดกับ y ใช่ไหมครับเหลือกี่ y y เดียวนะนะครับมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเอา y กำลังสองคูณเข้าไปก็เป็นแบบนี้หาคำตอบครับ y ตัวแรกหนูมากกว่าหรือเท่ากับอะไรลบสองกับอีกตัวหนึ่ง
ศูนย์จบค่ะลงเส้นจํานวนครับถ้าคําตอบมีสองตัวนะลงเส้นจํานวนตัวที่อยู่ทางซ้ายคือลบสองขวาคือศูนย์ใส่ประจุบวกลบบวกโป่งหรือทึบดูดีๆมันเป็นเศษส่วนลบสองเป็นไรลบสองตัวส่วนเป็นลบสองได้ไหมไม่ได้ได้ตัวส่วนเป็นลบสองได้ไหมได้ลบสองเป็นทึบแต่ว่าศูนย์ต้องโรงเพราะว่าตัวส่วนเป็นศูนย์ปุ๊บสีไงแกวิ่งไปทางบวกหรือลบบวกนะครับบวกแบบนี้ดังนั้นได้แล้วครับเด็กๆเลนส์ของหนูคือลบอินฟินิตี้มาถึงปิดลบสองยูเนียนกับเปิดศูนย์ถึงอินฟินิตี้ครับอะไรตรงไหนลูกถึงสองถึงทึบและศูนย์ถึงโป่งตรงสีส้มใช่ไหมก็เราจะหารเลนถ้าเราจะหารเลนฝั่งซ้ายต้องมีแค่ x ถ้าเราเอา y ขึ้นไปคูณน่ะมันก็จะเป็น y คูณ absolute x คูณลบ y มันก็ต้องดึง y ออกอยู่ดีงงไหมคือการที่เราเอาลบหนึ่งไปบวกได้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นวิธีการที่ทำให้ฝั่งซ้ายเราอ่ะเหลือ x ได้อย่างรวดเร็วที่สุดแต่ถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าจะเอานี้ขึ้นไปคูณก่อนอ่ะได้คูณไปคูณมาจัดไปจัดมามันจะเป็นรูปเนี้ยมันจะเป็นรูปนี้แต่มันไม่ได้ผิดนะแต่มันเหมือนอ้อมไปก่อนเช่นอยู่วัดป่าจะไปเซ็นทรัลอย่างเงี้ยออกโรงเรียนมายูเทิร์นนิดหน่อยติดไฟแดงสองฝั่งไฟแดงเลี้ยวซ้ายถึงกลับหนูอาจจะไปทางบ้านดอนก็ได้แบบเนี้ยอารมณ์เดียวกันถึงเหมือนกันแต่ว่าระหว่างทางอาจจะสั้นหรือยาวแค่นั้นเองครับสีน้ำมันสีเทาครับก็น่าจะเป็นสองสายวาแบบหมอเล่าอยู่มันจะเป็นมาในการบวกลบเศษส่วนตัวส่วนต้องเท่ากันการที่มันจะเท่ากันก็คือเอา y คูณท้ายเศษและส่วนก็เอา y คูณ y ก็เนี่ยเห็นนะได้นะครับหันคนข้างหน้าครูกินขนมอร่อยมากฝ้ายคนข้างหน้าครูกินขนมอร่อยมากครูอยากอ่านวิดีโอให้ดูแล้วเกินเนี่ยอุ้ยไปดูไปดูโอเคต่ออ่ะมาแซวเล่นแซวเล่นเดี๋ยวไปช็อตส่วนนี้ออกอ่ะ15ครับเป็นเรื่องฟังก์ชันแล้วนะชิ้นชุดนี้ไม่ผมไม่เป็นไรเนาะตามสัญญานะครับวันไหนนะมีเพิ่มอีกชั่วโมงเนาะนะครับครูเพิ่มให้ถ้าไม่จบนะครับแต่ถ้าได้ทุกข้อนี่คือทำโจทย์ได้แล้วอ่ะมาดูข้อแรกมาข้อใดไม่เป็นฟังก์ชันอาบีฟิวเซนอืมโอเคข้อใดไม่เป็นฟังก์ชันนะครับอ่ะแบบแรกนะครับเราบอกเรียกลักษณะที่มันแจกแจงแล้วถ้ามันเป็นแจกแจงแบบนี้ตัวหน้าซ้ำได้ไหมตัวหน้าห้ามซ้ำถ้าซ้ำคือไม่เป็นแต่บังเอิญข้อนี้ซ้ำไหมไม่ซ้ำใส่ข้อนี้เป็นไหมเป็นแต่โจทย์ถามหาข้อที่มันทําไมไม่เป็นนะครับเพราะนั้นข้อหนึ่งไม่ใช่คําตอบถัดมาข้อที่สองครับเขาบอกว่า x กําลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับหนึ่งแต่ x คือจํานวนเต็มแต่ y คือจํานวนเต็มบวกนะครับนึกถึงความเป็นจริงเนาะจํานวนเต็มไม่ว่าจะเต็มบวกเต็มลบหรือศูนย์เวลายกกําลังสองก็ได้บวกหรือได้ศูนย์เสมอนะครับแล้วก็ y กําลังสองมันเป็นบวกอยู่แล้วเนาะยกกําลังสองก็ได้บวกเสมอทีนี้ข้อนี้จริงๆแล้วมันคือสมการวงกลมครับสมการวงกลมตัวที่อยู่หลังเครื่องหมายเท่ากับเราเรียกว่ารัศมีพูดทดสอบแค่คร่าวๆนะไม่ลงรายละเอียดเพราะเดี๋ยวไปถึงภาพตัดกลวยแล้วจะรู้ว่าอ๋อมันคือสมการวงกลมรัศมีคือหนึ่งนะครับจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์นะครับมาทางขวาหนึ่งขึ้นหนึ่งลงหนึ่งล่างหนึ่งเป็นวงกลมแบบนี้ทีนี้พอเด็กๆพิจารณาวงกลมแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นรูปภาพการที่เราจะเช็คฟังก์ชันเราจะทำการลากเส้นตรงขนานกับแกนใครตอบได้แกน
แกน x หรือ y มีสองแกนวายด้วยแกน y เราจะลากเส้นตรงแถวกับแกน y ถ้าตัดหนึ่งจุดเป็นหรือไม่เป็นเป็นตัวเป็นถ้าตัดมากกว่าหนึ่งจุดไม่เป็นแสดงว่าข้อนี้เป็นไหมไม่ไม่เป็นโอเคไหมข้อนี้ไม่เป็นเนาะเดี๋ยวเขาถามว่าข้อใดทำไมนะไม่เปไม็่นเป็นฟังก์ชันถูกไหมแสดงว่าคำตอบตอบข้อไหนตอบข้อไหนก็สองตอบข้อสองตอบข้อสองไม่นั่นก็มาโชว์แล้วก็เปิดเสียงจะเป็นเรื่องอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแต่เขาบอกว่ามันเป็นสมการวงกลมก็จริงนะฮะแต่ว่าเงื่อนไขตรงนี้นะครับคือ i เนี่ยเป็นจํานวนอะไรก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นถ้ามองตรงนี้มันก็คือศูนย์กำลังสองบวกหนึ่งกำลังสองก็แสดงว่ามันจะอยู่ที่พิกัดเดียวพิกัดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาลากผ่านก็จะเป็นแบบนี้ข้อนี้ก็เลยเป็นนะครับข้อนี้ก็เลยเป็นนะแต่ถ้าเขาไม่ได้บอกเงื่อนไขตรงนี้มานะครับก็จะถือว่าไม่เป็นนะครับครูขออภัยตาลายตาลายนะครับต่อมาข้อที่สามครับข้อที่สามอ่ะให้โจทย์มาลักษณะแบบนี้ครับ 3xy ลบ 2x บวก y ลบ1เท่ากับ0เราต้องจัดครับจัดเหมือนการหาโดเมนเลยจัดให้ซ้ายเหลือเท่ากับเนาะแล้วก็ขวาเป็นอะไรก็ช่างหัวมันนะครับเอา y มากองรวมกันไว้การมากองรวมกันเนาะก็เป็น 3xy นะครับบวก y ส่วนที่เหลือย้ายไปทางขวาให้หมด 2x บวก1ทันไหมแล้วถ้าเราเอาสองเอ็กซ์ยูหรือว่าเอาสองเอ็กซ์วายลบสองเอ็กซ์ยูเลย3xy ลบ 2x ถูกไหมโดยส่วนใหญ่เวลาเขาจัดนะครับตัว y กับตัว fx นี่ความหมายมันคืออันเดียวกันถูกต้องไหม y เนี่ยฝั่งซ้ายต้องเป็น y ฝั่งขวาก็ต้องเป็นเงื่อนไขของฟังก์ชันเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาไว้ตรงนี้เหมือนที่หนูบอกเราจะไม่สามารถดึง y ออกได้เพราะมันดึง y ออกไม่ได้ปุ๊บฝั่งซ้ายจะมีแค่ y มันก็ไม่ได้แต่อย่างอันนี้มันสามารถดึง y ออกได้มันก็จะเหลือ 3x บวกอะไรหรอบวกหนึ่งขวามือเป็น 2x บวกหนึ่งฝั่งซ้ายต้องการให้เหลือแค่ y นี่ไงเสร็จเราแล้วเราก็เลยนำสอง 3x บวกหนึ่งไปทำไมขีดเส้นขนาดนี้แล้วไปหารจบเพราะฉะนั้นถ้าหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวคิดว่าจะเป็นฟังก์ชันไหมเป็นฟังก์ชันไหมเป็นนะครับเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นเพราะอะไรเพราะดีกรีมันเป็นหนึ่งไงฮะมันก็จะเป็นเส้นตรงถ้าสองก็จะเป็นพาราโบลาถ้าสามก็จะเป็นเคิร์ฟนะครับ4 5 6ก็ว่ากันไปเนาะข้อนี้เป็นดังนั้นสรุปข้อสุดท้ายคือไม่เป็นนะครับทีนี้ข้อสุดท้ายไม่เป็นเพราะอะไรเนาะทั้งที่อ้าว x ก็หนึ่ง y ก็หนึ่งเหมือนกันนะครับข้อสุดท้ายเขาเรียกมันว่าอสมการเชิงเส้นข้อสุดท้ายเขาเรียกว่าอสมการเชิงเส้นแน่นอนเมื่อพูดถึงอสมการมันมีคําตอบหลายคําตอบไหมเช่น x มากกว่า3มีหลายตัวไหมมีหลายตัวป่ะมีหลายตัวเนาะถ้าเป็นอสมการเชิงเส้นนะครับเวลาหาคําตอบเนี่ยเขาจะทําการวาดกราฟ x y เหมือนเดิมฐานะ x y หาจุดตัดแกน x ให้ y เป็น0ดูดีๆนะหาจุดตัดแกน x ให้ y เป็น0เพราะถ้า y เป็น0ปุ๊บ x เป็นอะไรทันทีเลย x เป็น1หาจุดตัดแกน y ให้ x เป็น0พอ x เป็น0ปุ๊บ y เป็นอะไรทันทีเป็น1เช่นเดียวกันลากเส้นเข้าหากันเป็นเส้นทึบด้วยพอได้เป็นแบบนี้แล้วนะครับเวลาเขาแทนค่าเขาจะมักเอาจุด00ไปลองเทสถ้า x เป็น0 y เป็น0บวกกัน0บวก0มากกว่า1จริงไหมไม่จริงจุด00อยู่ฝั่งนี้ถูกไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่อยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดไม่ใช่เราก็จะมาเอาพื้นที่ที่อยู่ฝั่งนี้แทนอันนี้จะได้เรียนลึกในกําหนดการเชิงเส้นม .6 ทีนี้มันเป็นรูปภาพถูกไหมฮะเวลาเราลากเส้นตัวขนาดกับแกน y เนี่ยโอ้โหโดนจุดเยอะไหมเนี่ยโดนมาเป็นแถบเลยเพราะพื้นที่ตรงนี้ใช่หมดเลยมันก็เลยทําให้ข้อนี้เนี่ยไม่เป็นฟังก์ชันนะครับไม่เป็นฟังก์ชันโอเคนะครับหรือสังเกตง่ายๆสังเกตเมื่อไหร่เป็นอสมการโผล่ปุ๊บรีบตอบทันทีเลยว่ามันเป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นนะประมาณนี้โอเค
ถัดมาข้อ16ครับเขากําหนดฟังก์ชันมาให้โดยปกติเนาะถ้าเขามีส่วนใหญ่เนาะเขาก็จะไม่มีนี้เขาก็จะถามเลย f ที่ x เป็น3เท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมเราก็จะแทน x ด้วยเลขได้เลยเลขอย่างข้อนี้อ่ะถ้าครูต้องการหาเนี่ยครูต้องแทน x ด้วยเลขอะไรสามเพราะว่าตัว x คือตัวที่อยู่ในวงเล็บถูกไหมครับแต่ว่าอย่างโจทย์ข้อนี้เพิ่มความแอดวานซ์ขึ้นมาก็คือให้มาเป็นช่วงถ้าช่วงที่เขาให้มาเป็นช่วงบวกทั้งหมดหนูสามารถเอาไปแทนได้เลยเอาจุดต้นก็คือ1ไปแทนได้เลยแล้วก็เอาจุดปลายมาแทนได้เลยแล้วคําตอบก็จะเป็นช่วงนั้นๆนะครับเพราะนั้นอย่างข้อนี้ถ้าครูเอาจุดต้นไปแทนแสดงว่าครูจะแทน x ด้วยเลขหนึ่งนะครับก็เป็น3 คูณ 1บวก1คูณกับ1 กำลัง 2อ่ะคิดเลข2 3 คนหน้าคิดเลขส่วน2 คนหลังก็แทน x เป็น3 คูณ 3บวก1 คูณ 3 กำลัง 2อ่ะชมพูได้สี่เท่าได้เฮ้ย90ก็3 กำลัง 2ได้เก้า3 คูณ 3ได้9ก็หนึ่งไป10 90ไงอะไรหรอฮะก็อันนี้มันจะอยู่ในวงเล็บใช่ไหมเราก็ต้องเอา3 คูณ x ก่อน3 คูณ 3ได้9 9 บวก 1เป็น10ถูกไหมแล้ว3 คูณ 2ได้9ได้90เพราะนั้นตอบข้อโมได้เลยนะครับตอบข้อประมาณนี้ไม่ต้องตกใจนะเขาก็จะแบบเป็นช่วงอะไรปกติโอเคไหมเห็นโจทย์แบบนี้ทําได้ไหมเออได้ได้เนาะต่อไป17ครับข้อนี้นี่ยาวหน่อยข้อนี้เขากำหนดให้ f x เท่ากับ x กำลัง2บวก3 x บวก7นะครับแล้วค่าของ x คูณ x บวก h ลบ f x ส่วน h มีค่าเท่ากับวิธีการก็คือข้อนี้มันเกิดจากการที่เอาฟังก์ชัน2 ฟังก์ชันมาฟิเจอริ่งกันโดยการลบแถมไม่พอหารตัวละอีกตัว h นะครับเพราะนั้นเริ่มแทนค่าไปตรงๆเลยช็อตแรกนะครับสีฟ้าเนาะครูก็จะแทนตัว x ด้วยตัวอะไรครับx บวก h นะครับอ่ะครูแทนเลยนะตรงไหนที่เป็น x นี่มันเป็น x กำลัง2ถูกไหมครูก็จะแทนเป็น x บวก h ทั้งหมดกำลัง2ต่อไปเป็นบวก 3x ครูก็จะเขียนเป็น3คูณ x บวก h ถูกไหมครับทันไหมทำได้ใช่ไหมทำได้หรือเปล่าจริงๆได้เนาะแล้วก็บวกอะไรต่อท้ายบวก7ทันไหมอันนี้ความหมายคือ x กำลัง2บวก 3x บวก7แต่ตำแหน่งที่เป็น x แทนด้วย x บวก h โอเคทันนะลูกไม่ทันบอกนะกีดเลยนะเพราะว่าเขียนอยู่ไม่เห็นนะฮะลบ fx เวลาลบนะฮะหลังลบใส่วงเล็บอันใหญ่ๆเท่าบ้านรอไว้เลยนะฮะ fx มาจากไหนดูซิมาจากไหนขึ้นต้นด้วยสระโอมาจากโจทย์นี่ไง fx เห็น fx ป่ะนะครับเพราะนั้นในวงเล็บก็ใส่เป็น x กำลัง2บวก 3x บวก7แล้วทั้งหมดมันจะหาร h ใช่ไหมกลัวไว้หารตอนท้ายนะดีไหมจะได้ไม่ต้องเขียนหารทุกบรรทัดนะครับที่เหลือทำการคิดเลขครับ x บวก h ทั้งหมดกำลัง2 x บวก h ทั้งหมดกำลัง2มันหายไปไหนแล้ว x บวก h ทั้งหมดกำลัง2มันอยู่ในรูปของหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลัง2ดังนั้นเราจะหาคำตอบเราก็จะใช้สูตรอะไรครับหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2แสดงว่าได้เป็น x กำลัง2บวก 2x h บวก h กำลัง2ถัดมา3คูณกับ x บวก h กระจาย3เข้าไปเป็น 3x บวก 3h จบตามด้วยปากกาสีส้มบวก7วงเล็บหลังปากกาเขียวกระจายลบเข้าไปได้เป็นลบ x กำลัง2ลบ 3x ลบ7ตรงไหนตัดได้ตัดบวก7ลบ7บวก 3x ลบ 3x x กำลัง2ลบ x กำลัง2มันจึงเหลือเพียงแค่ 2x h บวก h กำลัง2บวก 3h โอเคไหมครับตัวที่เหลือคือ3ตัวนี้นะอย่าไปหน้าซีลูก
แต่อย่าลืมตัวส่วนเรามีอะไรอยู่ลูกมี h ถูกไหมพอมาดูคําตอบอ่าไม่ได้ติดสืบส่วนย้อนกลับมาดูสิ่งที่เราหาได้เฮ้ยทุกพจน์มีตัวอะไรทําไมออกได้ดึงออกดึง h ออกตัวแรกก็จะเหลือสีฟ้าเหลือแค่สอง x บวก h บวกสามและตัวส่วนของเรามี h ทําไงกันต่อตัดนะครับตัดทิ้งไม่ต้องทําเลยอ่ะตอบข้อยังไปได้นะฮะสลับตำแหน่งกันนิดหน่อยหลอกให้เราตายใจนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์อีกลักษณะหนึ่งที่บางครั้งเขาไม่ได้ต้องการให้เราแทนเป็นตัวเลขแทนเป็นเงื่อนไขอะไรก็ได้นะครับเป็นเรื่องของอะไรแล้วแต่ถ้าเป็นตัวเลขเนี่ยคุณไม่ค่อยห่วงหรอกก็เราได้แล้วแหละถึงข้อ20ก่อนเลยเนาะ18เดี๋ยวข้อที่เหลือไปเก็บตอนติวนะ18ข้อนี้ครับเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้ทำอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ให้ x เรามามีวิธีการทำสองวิธีวิธีที่หนึ่งหนูหา f x ตั้งต้นก่อนโดยที่หนูจะจับ x ลบสองเท่ากับ k ก่อนเหมือนที่ครูเขาสอนถูกไหมครับแล้วก็พอได้ k มาเท่าไหร่ก็ยกกลับไปแทนในฟังก์ชันพอได้ f x มานะครับเราค่อยมาแทน x ด้วยลบสามแต่วิธีนี้มันช้าเรามองอย่างนี้ครับเดี๋ยวคิดตามนะ x ต้องเป็นเลขอะไรที่นำมาลบสองแล้วจะได้ลบสาม x เนี่ยต้องแทนเป็นเลขอะไรเพื่อนำมาลบต่อท้ายด้วยสองจะกลายเป็นลบสามลบหนึ่งแสดงว่าจริงๆมันคือ f ลบหนึ่งลบสองถูกต้องไหมถูกต้องไหมทันไหมดังนั้นอ้าวก็ตัวนี้มันคือ x นี่แสดงว่าที่เหลือข้างหลังยาวๆเราแทน x ด้วยเลขอะไรหมดเลยลบหนึ่งหรือลบสามลบหนึ่งครับลบหนึ่งเพราะว่าข้างหน้านี้คือ x เห็นไหมฮะอันนี้คือลบสองเพราะนั้นเราก็จะแทนเป็นลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสองลบสี่คูณลบหนึ่งแล้วก็ลบสี่คิดเลขนะครับสี่กับหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งบวกสี่ได้ห้าห้าลบสี่ได้หนึ่งถูกไหมถูกไหมถูกนะครับข้อหนึ่งถูกอ่าลืมข้ามข้อ18ไปก่อนข้อหนึ่งถูกนะครับต่อไปข้อสองครับข้อสองเราต้องแทน x ด้วยเลขอะไรถึงในวงเล็บจะได้สองตรงนี้แทนเลขอะไรหนึ่งเนาะเพราะมันคือหนึ่งบวกหนึ่งนะฮะก็เป็นหนึ่งกำลังสองบวกสามคูณหนึ่งบวกสองคิดเลขออกมาตอบตึง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 เอ้ยคิดติดอกแล้วเขาพูดถูกไหมถูกตอบข้อหนึ่งนะครับเขาถามข้อไหนถูกถ้ามันเป็นตัวเลขเลยแบบคิดแบบนี้จะง่ายนะครับแต่ถ้ามันเหมือนเป็นข้อ20แบบนี้ครับมันก็จะต้องคิดวิธีแบบเราแล้วที่หาตัวเคแต่ครูย้อนไปข้อ18ก่อนนะครับข้อ18ลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าฟังก์ชันกิ่งถ้าเป็นโรงเรียนทั่วๆไปไม่ค่อยออกหรอกแต่ถ้าเป็นโรงเรียนชั้นนำโรงเรียนประจำจังหวัดแบบนี้อาจจะมีโผล่มาให้เห็นข้อนี้มีด้วยกันทั้งหมด3กิ่งกูอธิบายด้วยความรวดเร็วไม่ยากนะครับมี3กิ่งแบบนี้มันถูกแยกกันอยู่แบบนี้เราจะใช้กิ่งแรกสีเหลืองเมื่อ x ของเรามีค่าน้อยกว่า1เราจะใช้กิ่งที่2 3x ส่วน7ลบ x เมื่อ x ของเราอยู่ระหว่าง1กับ4เราจะใช้0หรือกิ่งที่3เมื่อ x มากกว่า4โอเคไหมครับเพราะนั้นตัวแรก f ที่ x เป็น4เนี่ย x ของเราคือเลข4ถูกไหมหนูคิดว่ามันควรจะใช้กิ่งเหลืองฟ้าหรือเขียวเลขสี่เลขสี่ควรใช้กิ่งไหนฟ้าถูกไหมครับเพราะนี่ไง x น้อยกว่าหรือเท่ากับสี่ถามว่า x เป็นสี่ได้ไหมได้แสดงว่าใช้กิ่งฟ้านะคุณโน้ตได้ก่อนแล้ว f ที่ x เท่ากับ7หลักกิ่งไหนเขียวและ f ที่ x เท่ากับลบสองเหลืองทีนี้พอเรารู้ละว่าแต่ละตัวฟังก์ชันแต่ละตัวใช้กิ่งไหนเราก็ทําการไปค่ามันออกมานะครับกิ่งแรกสีฟ้าครับ f ที่ x เป็น4เงื่อนไขก็คือ 3x ส่วน7ลบ x ก็เป็น3คูณอะไรได้เลยครับ3คูณ4ส่วน7ลบ4ได้3เลยเนาะตัดตอบอะไรได้เลยได้4ต่อมากิ่งเขียวครับมันไม่ได้มีฟังก์ชันให้เราแทนถูกไหมหนูก็เอาเลขตัวนั้นแหละมาเป็นคำตอบเลยคือได้เป็น0และกิ่งเขียวไปพูดผิดกิ่งเหลือง
ก็ไม่มี x ให้เราได้แทนคําตอบเหมือนเดิมก็เอาเลขอะไรมาแทนได้เลย2นำสามตัวมาบวกกันตอบ6ข้อโอเคแบบนี้ได้เลยนะฮะฟังก์ชันกิ่งเท่านี้เองนะครับแต่บางทีเราไปเจอสามกิ่งเรางงว่าเราจะหาจากกิ่งไหนนะครับเพราะนั้นวันนี้เรารู้แล้วนะต่อให้ครูเขาจะเอา5 กิ่ง6 กิ่งอย่าลืมสังเกตข้างหลังว่ามันจะใช้เมื่อ x มีค่าเป็นยังไงแค่นี้คอนเซ็ปต์มีอยู่แค่นี้นะครับส่วนเขาจะเป็น6 กิ่ง7 กิ่ง8 กิ่งยาวครึ่งหน้าก็เรื่องเขาและสุดท้ายข้อที่20ครับข้อที่20ไม่สามารถหาเหมือนกับข้อตะกี้ได้เพราะว่าปลายทางเขาถามหาแค่ fx ถูกไหมฮะตะกี้เห็นของเพื่อนเนาะเพื่อนก็จะบอกว่าเขาจะเอา 2x ส่วน3บวก1เท่ากับตัวเอถูกไหมฮะเท่ากับตัวเคจากนั้นก็ทำการจัดรูปให้ฝั่งซ้ายเหลือแค่ x ย้ายอะไรไปก่อนย้ายอะไรไปก่อน1สิลูกจากบวกย้ายไปลบต่อไป3หารอยู่ย้าย3ขึ้นไปคูณเวลาคูณเด็กๆครับหนูต้องคูณทั้ง2ตัวนะครูขอคูณเสร็จเลยเป็น 3k ลบเลยฮะลบ3ต้องการแค่ x มันก็คือ 3k ลบ3ส่วน2ได้ละแต่นี่ยังไม่ใช่คำตอบนะครับเราจะต้องเอาตัวนี้กลับไปแทนที่ไหนตรงนี้ถูกไหมเพราะเราทำการสมมุติให้ตัวนี้เป็นตัวอะไรนั่นเองเป็นตัว k นะครับเพราะนั้น fk ของเด็กๆจึงเท่ากับ4คูณ 3k ลบ3ส่วน2แล้วก็บวก5ที่เหลือสกิลการคิดเลขครับ212224กระจายเข้าไปเป็น 6k ลบ6บวก5มีค่าเป็น 6k ลบ1อันนี้คือ fk ขั้นตอนสุดท้ายเปลี่ยน k เป็น x นะครับดังนั้นก็จะกลายเป็น 6x ลบ1อันนี้เพิ่งเรียนไปน่าจะยังไม่ลืมนะครับทีนี้พอได้ขั้นตอนนี้แล้วนะครับอย่างข้อนี้เนี่ยไม่ใช่ข้อ19เนี่ยถ้าใครดูขั้นตอนวิธีนี้งงเนี่ยหนูก็สามารถเปลี่ยนก่อนนะครับอย่างข้อ19ใช่ไหมมันคือ fx ลบ2เนาะเท่ากับ x กำลัง2ลบ 4x ลบ4แบบเนี้ยเราก็จะทำการจัด x ลบ2เท่ากับอะไรครับเท่ากับ k ถูกไหมถูกไหมลูกมันก็จะกลายเป็น x เท่ากับ k บวก2เราก็จะเอา k บวก2เนี่ยมาแทนตรงนี้แค่ทอนช็อตแรกก็คิดยากแล้วครับ fk ของหนูก็คือ k บวก2ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ k บวก2ลบ4ก็ว่างไปแค่อันนี้ก็คิดเสียเวลาแล้วถูกไหมหน้ากำลัง2บวก2ด้านหลังคิดเป็นตัวเลขแต่แรกเลยจะง่ายแต่ถ้าวิธีนี้เวลาเหลืออยากโชว์พาวเองได้ได้แต่ห้ามคิดผิดนะแต่มีอีกกรณีหนึ่งถ้ามันไม่ใช่ตัวเลขต้องคิดแบบนี้เท่านั้นไม่มีวิธีอื่นแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลที่ต้องอาศัยเราไปทบทวนด้วยนะนะครับอืมต่อขอใครเฮ้ยจิ้งจกไม่ใช่ตาลายเปล่าต่อใครเราเล่นนะเพราะนั้นเด็กๆต้องทวนนะต้องทวนคือคอนเซ็ปต์มันไม่เยอะแต่ว่ามันอยู่ที่กลวิธีของครูเขาว่าจะดัดแปลงมากน้อยอะไรยังไงเนาะ